โบสถ์พระไตรปิฎกสัญลักษณ์แห่งการยอยกพระพุทธศาสนาได้รับการสถาปนาในวันที่7เดือน7ปีพุทธศักราช2562นับเป็นมหัทธโนฤกษ์ประดิษฐานเขตแดนชัยเพื่อสืบสัตยธรรมดำเนินตามรอยบาทพระบรมศาสดาบันทึกหน้าประวัติศาสตร์เริ่มต้นขึ้นเมื่อคณะสงฆ์กว่า 1,000 รูปร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ด้วยการนำของท่านประธานสงฆ์พระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ปริยัติธรรม9ราชบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารหลังเจริญพระพุทธมนต์พระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธีเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเป็นองค์นำคณะสงฆ์ประกอบพิธีสวดถอนสีมาเดิมเพื่อกำหนดเขตแดนทำสังฆกรรมใหม่นับเป็นประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึกไว้ด้วยไม่เคยมีอุโบสถหลังใดที่มีการสวดถอนสีมาโดยมีพระภิกษุสงฆ์กว่า 1,000 รูปยืนในหัตถบาทเป็นแถวคู่รอบเขตพัทธสีมาที่จะผูกเช่นนี้นับเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกณอุโบสถวัดพระธรรมกายพระไตรปิฎกประดิษฐานรูปนิมิตและผูกสีมาโดยพุทธบริษัท4ได้ร่วมกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ด้วยการนึกน้อมดวงแก้วรัตนสิริทิพย์นิมิตมงคลมาเป็นนิมิตขณะนั่งสมาธิเจริญภาวนาเป็นการเตรียมกายวาจาใจให้เหมาะสมเป็นภาชนะทองรองรับบุญใหญ่สร้างความบริสุทธิ์ให้ขยายครอบคลุมผืนแผ่นดินอันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ด้วยพุทธบริษัท4ล้วนตระหนักดีว่า
บุญนี้มีความสำคัญต่อการสืบอายุพระพุทธศาสนาเป็นบุญที่มีอานิสงส์มากโอกาสสร้างบุญใหญ่เช่นนี้นับว่ากระทำได้ยากวาระสุดแสนพิเศษนี้ส่งผลให้บริเวณโดยรอบอุโบสถพระไตรปิฎกเนืองแน่นไปด้วยสาธุชนผู้มีบุญจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาร่วมพิธีเพื่อร่วมเป็นหนึ่งในผู้สถาปนาอุโบสถพระไตรปิฎกแรกของโลกพร้อมทั้งร่วมอนุโมทนาบุญกับคณะเจ้าภาพที่น้อมนำดวงแก้วกายสิทธินิมิตมงคลต้นสมบัติอัศจรรย์มาวางอย่างแท่นประดิษฐานในโอกาสนี้คณะเจ้าภาพผู้สถาปนาอุโบสถพระไตรปิฎกแรกของโลกได้ทยอยน้อมนำดวงแก้วรัตนสิริทิพย์นิมิตมงคลหลานนิมิตดวงแก้วรัตนสิริทิพย์นิมิตมงคลเลนนิมิตและจุลนิมิตรัตนชาติต้นสมบัติอัศจรรย์มาวางยังแท่นประดิษฐานบริเวณพื้นที่โดยรอบอุโบสถก่อนนำไปประกอบพิธีประดิษฐานรูปนิมิตในลำดับต่อไปแห่งการสถาปนาอุโบสถพระไตรปิฎกแรกของโลกพระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะพระสังฆาธิการพระเถรานุเถระจากทั่วประเทศได้เมตตาร่วมประกอบพิธีประดิษฐานลูกนิมิตและผูกสีมาพิธีกรรมทุกขั้นตอนนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเป็นการกำหนดเขตแดนที่หมู่สงฆ์ใช้ทำสังฆกรรมซึ่งเป็นแผ่นดินที่บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เป็นแผ่นดินของพระพุทธศาสนาและได้รับพระราชทานจากองค์พระมหากษัตริย์แล้วที่เรียกว่าวิสุงคามสีมาพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้วัดที่มีชื่อในบัญชีท้ายประกาศนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตามเขตที่กำหนดไว้ในบัญชีนั้นและให้นายอำเภอท้องที่ปักหมายเขตให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ประกาศณวันที่12มกราคม2522การกำหนดเขตแดนที่หมู่สงฆ์ใช้ทำสังฆกรรมคณะเจ้าภาพผู้สถาปนาอุโบสถพระไตรปิฎกแรกของโลกได้พร้อมใจกันน้อมนำดวงแก้วกายสิทธินิมิตมงคลต้นสมบัติอัศจรรย์ประดิษฐานในบ่อ6บ่อและน้อมนำดวงแก้วรัตนสิริทิพย์นิมิตมงคลลูกนิมิต
จำนวน100ลูกประกอบพิธีประดิษฐานด้วยความปลาบปลื้มปีติยินดีหากนับถอยหลังไปในอดีตกว่า40ปีที่แล้ววัดพระธรรมกายได้ขอพระราชทานและได้รับวิสงครามสีมาจึงได้มีการผูกพันธสีมาครั้งแรกในปีพุทธศักราช2523เมื่อมีการบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถจนแล้วเสร็จในปีนี้จึงกำหนดเอาวันที่7เดือน7อันเป็นมหัตถโนฤกษ์ประกอบพิธีประดิษฐานลูกนิมิตซึ่งถ้าหากรวมดวงแก้วรัตนสิริทิพย์นิมิตมงคลพ่อนิมิตและลูกนิมิตแล้วจะมีจำนวนทั้งสิ้น108ลูกที่นำมาประกอบพิธีเพื่อกำหนดเขตแดนที่หมู่สงฆ์ใช้ทำสังฆกรรมผู้สถาปนาอุโบสถพระไตรปิฎกแรกของโลกได้พร้อมใจกันประดิษฐานดวงแก้วรัตนสิริทิพย์นิมิตมงคลพ่อนิมิต8ลูกรอบอุโบสถ8ทิศมันเป็นเครื่องหมายบอกให้ทราบถึงขอบเขตพื้นที่สำหรับพระภิกษุสงฆ์ผู้มาทำสังฆกรรมซึ่งมีความสำคัญต่อการสืบอายุพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะการอุปสมบทพระภิกษุสงฆ์ที่ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามพระธรรมวินัยการที่เราทั้งหลายได้เป็นผู้สถาปนาอุโบสถหลังนี้ย่อมได้ชื่อว่ามีส่วนแห่งการสร้างศาสนทายาทในพระพุทธศาสนาบุญนี้จึงเป็นบุญใหญ่และเป็นบุญที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากประดิษฐานลูกนิมิตพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธีเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยคณะสงฆ์อีก3รูปนำประกอบพิธีทักนิมิตปุรัติมายะอนุทิสายะกิงนิมิตังภาษาโนอันเตเอโสปาสาโนนิมิตังสาธุพันเตพิธีกรรมนี้เป็นพิธีสำคัญในการผูกสีมาเป็นการประกาศให้มนุษย์และเทวาได้ทราบโดยทั่วกันว่าภายในขอบเขตพื้นที่ที่แวดล้อมด้วยลูกนิมิตทั้ง8ทิศนี้เป็นแผ่นดินที่หมู่สงฆ์จะใช้ทำสังฆกรรมเมื่อทำพิธีทักนิมิตเสร็จแล้วจึงเป็นพิธีสวดผูกสีมาเพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่การทำสังฆกรรมของหมู่สงฆ์อย่างชัดเจนซึ่งการทำสังฆกรรมของคณะสงฆ์นั้นเป็นพิธีที่มีความสำคัญและต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอาทิเช่นการทบทวนพระปาติโมกข์พิธีกรานกฐินพิธีอุปสมบทพระภิกษุสงฆ์ล้วนแต่ต้องทำในอุโบสถซึ่งอยู่ในขอบเขตการผูกสีมาแล้วอย่างถูกต้องตามพระธรรมวินัยขอโอกาสท่านพระเถรานุเถระที่กระผมได้สวดสมุติจีวราวิปวาทและสมานสังวาสสีมาหรือสวดสมุติสีมาเพื่อเป็นพัทธสีมาได้จบลงไปแล้วนั้นถ้าหากว่ามีข้อผิดพลาดบกพร่องอันใดที่จะต้องแก้ไขขอให้ท่านทั้งหลายได้โปรดทักท้วงขึ้นในถ้ำกลางสงฆ์ถ้าหากว่าไม่มีถือว่าถูกต้องแล้ว
ขอท่านทั้งหลายได้เปล่งวาจาสาธุการขึ้นให้พร้อมกันเทอญสาธุอุโบสถพระไตรปิฎกนับเป็นอุโบสถหลังแรกของโลกที่มีพระไตรปิฎกเป็นสัญลักษณ์การประกอบพิธีสถาปนาเป็นการยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและที่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารอัญเชิญมาสอนเพื่อยืนยันเกี่ยวกับธรรมกายให้เป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลกอีกทั้งอุโบสถหลังนี้ยังเป็นที่คุ้มแดดคุ้มฝนให้สำหรับพระภิกษุผู้มาทำสังฆกรรมเป็นสถานที่สร้างศาสนทายาทในพระพุทธศาสนาบุญอันเกิดจากการสถาปนาอุโบสถพระไตรปิฎกแรกของโลกจึงเป็นบุญอัศจรรย์ที่นำมาซึ่งมหาปิติสุดจะนับจากประมาณจากการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนนาน